วันที่ได้เข้าพบกับคุณทักษิณได้มีการพูดถึงเรื่องของปรับคณะรัฐมนตรีว่าเรื่องอะไรนะครับปรับคณะรัฐมนตรีคำถามที่ผมไม่สมควรจะถามนะครับคุณทักษิณไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผมรัฐมนตรีนะครับแต่ผมก็ยืนยันตลอดเวลาผมก็ถามทุกวันถามทุกคนที่มีการถามนะครับผมก็บอกไว้แล้วคำตอบก็คือคำตอบเดิมนะครับจะพูดทำไมปรับรัฐมนตรีทุกรัฐมนตรีพยายามทำงานกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็พอพูดไปท่านก็บางคนอาจจะนอยอันก็อาจจะมีความไม่สบายใจนะครับผมเชื่อวันนี้เราต้องเดินหน้าทำงานกันดีกว่านะครับถ้าถึงเราต้องปรับพูดทางกระทรวงเองก็ต้องปรับนะครับแต่ผมก็เป็นคนทูลเกล้าถวายเองนะครับแต่ภาพการเข้าไปที่บ้านมันก็ยังมีความวิพากษ์วิจารณ์ข้อกล่าวหาว่านายก2คน3คนดีอะค่ะผมเชื่อว่าไอ้เรื่องของการกล่าวถึงพูดถึงอะไรทั้งหลายแหล่นี่นะครับก็เป็นมันก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนทั้งหมดทั้งปวงขึ้นอยู่การกระทำมากกว่านะครับถ้าเกิดวันนี้บอกว่าผมไม่ใช่นายกคนเดียวนะผมก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของผมนะครับผมก็จะลงพื้นที่บอกเราทำงานทุกวันเหมือนเดิมนะครับผมไม่ห้ามการเปลี่ยนแปลงความคิดของคนไม่ได้หรอกนะครับก็ทำงานต่อไปไม่ได้คิดอะไรครับไม่ได้โกรธไม่ได้น้อยใจไม่ได้อะไรทุกอย่างก็เหมือนเดิมก็คือตื่นเช้าไปทำงานนะครับพรุ่งนี้ก็มีครม.แล้วก็ลงสาวจังหวัดชายภาคใต้กลับมาก็ลงศรีสะเกษกับร้อยเอ็ดวันรุ่งขึ้นอาทิตย์หน้ามีครม.วันอาทิตย์เพราะวันจันทร์เช้าต้องเดินทางออสเตรเลียแต่เช้าออสเตรเลียเสร็จก็บิน20ชั่วโมงไปยุโรปนะครับก็ทำงานนะครับมันห้ามไม่ได้หรอกครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับก็ต้องยอมรับว่านี่มันก็คือสังคมไทยนะครับแล้วก็คุณทักษิณเองก็เป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการนิยมชมที่สูงสุดคนหนึ่งนะครับผมเองผมชื่นชอบท่านนโยบายท่านก็ดีนะครับมีอะไรผมก็ถ้าเกิดผมเชื่อถ้าท่านอยากให้คำปรึกษาผมก็รับนะครับก็เช่นเดียวกันกับท่านอนันต์ปัญญาชุนหรือว่าท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเหมือนกันครับไม่มีเพราะผมถือว่าผมยังเพิ่งเข้าตำแหน่งได้6เดือนนะครับเราเองเราก็ต้องรับฟังข้อมูลคำเสนอแนะของผู้ใหญ่แต่ว่าการเวลามันก็เปลี่ยนไปนะครับบางอย่างอาจจะทำได้ในสมัยก่อนบางอย่างอาจจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่หน้าที่ผมคือรับฟังแล้วก็ไปวิเคราะห์ว่ามันสามารถทำได้หรือเปล่าส่วนเรื่องวาทกรรมเรื่อง2 3 4นายกมันไม่เกี่ยวครับนะครับมันเอาเรื่องของความดีกว่าความก็คือว่าทุกนายกก็อยากให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้าได้นะครับถึงแม้จะเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือเป็นฝ่ายเดียวกันก็ตามทีนะครับแต่เป็นหน้าที่ผมวันนี้ผมในฐานะที่เป็นผู้บริหารสูงสุดเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องมีการกันกรองข้อมูลแล้วก็ตัวไหนทำได้ก็ทำนะครับยังไม่ได้อยู่ในแผนครับยังไม่อยู่ในแผนครับนะครับท่านรัฐมนตรีบางท่านก็มาถามจะเข้าไปเยี่ยมไหมผมก็ตามสบายก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับเป็นผู้บังคับบัญชาเก่าเป็นอะไรเก่าผมว่ามันไม่มีปัญหาอะไรครับสามถามสายชาชุกสุขดิบบางท่านมีประวัติกันมายาวนานกับผมเยอะนะครับรู้จักท่านมา 20-30 ปีแล้วนะครับไม่เจอกันมา10กว่าปีนะครับตามตรงเนี่ยเป็นคนไทยนะครับก็ต้องไปเยี่ยมเยียนธรรมดาไม่ได้คิดอะไรครับแล้วก็ท่านนายกเองก็ได้ให้ความสำคัญกับการเข้าไปพบปะ